ู้ชมเป็นคนหนึ่งที่มีอาการเหล่านี้หรือไม่คะถ่ายเป็นเลือดสีแดงสดหรือดำมีความเปลี่ยนแปลงของการขับถ่ายอุจจาระทั้งจำนวนครั้งและลักษณะของอุจจาระที่ออกมาท้องอืดท้องเฟ้อเรื้อรังน้ำหนักลดอ่อนเพลียซีดหรือโลหิตจางโดยหาสาเหตุไม่ได้คลำก้อนได้ที่บริเวณท้องและมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่หากมีอาการเหล่านี้อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะเพราะนี่อาจเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็เป็นได้ค่ะแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักคืออะไรมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตผิดปกติโดยอาจใช้เวลานานนับ10ปีโดยไม่แสดงอาการจึงทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าตนเองป่วยด้วยโรคนี้และกว่าจะมารับการรักษาก็อยู่ในระยะลุกลามจนยากจะรักษาได้อย่างไรก็ดีมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นโรคที่ป้องกันได้รักษาได้และเอาชนะได้ค่ะด้วยการหมั่นตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้นะคะผู้ที่มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ซึ่งส่วนมากจะเป็นมาแต่กำเนิดผู้ที่มีประวัติมะเร็งโดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่มดลูกเต้านมหรือมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงผู้ที่มีอาการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ผู้ที่ใช้ชีวิตไม่ถูกสุขลักษณะเช่นรับประทานเนื้อสัตว์สีแดงและอาหารไขมันสูงเป็นประจำไม่รับประทานผักผลไม้และขาดการออกกำลังกายและผู้ที่ท้องผูกเป็นประจำทำให้มีของเสียหรือสารก่อมะเร็งค้างอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานค่ะคุณหมอคะอยากจะทราบว่าเวลาเราตรวจอุจจาระประจำปีเพียงพอต่อการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่คะคุณผู้ชมคะหลายๆอย่างในชีวิตเราเนี่ยอำนวยความสะดวกเรามากมายโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนี่โอ้โหอุดมสมบูรณ์มากๆแต่สิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะกลับนำพาโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักมาสู่พวกเรานะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับโรคนี้กันค่ะซึ่งรายการเราได้รับเกียรตินะคะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารสถาบันมะเร็งแห่งชาตินายแพทย์วุฒิสุเมธโชติเมธาอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาคุยถึงโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็ยังคงกังวลว่าอุ๊ยเราจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้บ้างไหมถามเรื่องของอัตรากันก่อนเลยค่ะคือโรคนี้เนี่ยเป็นมากในคนเพศไหนวัยไหนยังไงบ้างคะคุณหมอคะก็ส่วนใหญ่มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเป็นในคนที่สูงอายุคืออายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับก็จะพบมากในช่วง 50-70 ปีแต่ว่าอายุน้อยกว่านั้นก็เป็นได้ถ้าเกิดว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่างเช่นเคยมีประวัติมะเร็งในครอบครัวมาก่อนอันนี้ก็อาจจะทำให้อายุในการเกิดมะเร็งน้อยลงไปนะครับส่วนเรื่องเพศก็พบว่าเพศชายและเพศหญิงเป็นในอัตราที่ใกล้เคียงกันคือไม่มีความแตกต่างทางด้านเพศนะครับสาเหตุของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนี่เกิดจากอะไรอะคะก็จริงๆแล้วเรายังไม่ทราบนะครับซึ่งการที่เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันก็เลยยากในการที่จะป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทราบรู้ว่าเป็นอะไรเราก็จะไปป้องกันในจุดนั้นได้แต่ว่าเราพบว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของพันธุกรรมของเขาเองเช่นมีประวัติในครอบครัวมีประวัติเรื่องของการมีติ่งเนื้อหรือเนื้องอกอะไรมาก่อนพวกนี้นะครับแล้วก็พฤติกรรมต่างๆเช่นไม่ชอบทานผักมีท้องผูกบ่อยๆนะครับทานแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่พวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมากขึ้นค่ะอย่างนี้เราถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราจะเป็นหรือเปล่าหรือเราสงสัยเนี่ยไปพบคุณหมอเขาจะมีวิธีการตรวจหาโรคนี้ยังไงอะคะก็ในเบื้องต้นนะครับก็อันดับแรกคงจะซักประวัติตรวจร่างกายว่ามีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าครับถ้าคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการเอ็กซเรย์ส่วนแป้งดูเงาของลำไส้ใหญ่หรือการส่องกล้องนะครับหรือว่าการจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูเงาลำไส้ใหญ่ได้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจแต่อย่างนี้เนี่ยเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคอร์สของทางโรงพยาบาลให้ตรวจเขาจะมีตรวจอุจจาระเพื่อหาโรคต่างๆอย่างนี้นี่มันครอบคลุมที่จะสามารถตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ก็อันนี้ถือว่าเป็นวิธีการสกรีนขั้นต้นอันนึงนะครับที่ดีแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายใช้กับประชาชนหมู่มากได้แต่ว่าในบางกลุ่มในบางครั้งนะครับเช่นคนไข้ที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปเราแนะนำให้ตรวจลำไส้ใหญ่ให้ละเอียดนะครับเพราะว่าในบางโรคเนี่ยการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่มันจะมีติ่งเนื้อเล็กๆพัฒนาขึ้นมาก่อนแล้วพอทิ้งระยะเวลานานขึ้นก็จะกลายเป็นมะเร็งซึ่งถ้าเกิดเราส่องกล้องดูเราจะเจอติ่งเนื้อเหล่านี้เราก็ตัดมันทิ้งก็จะทำให้คนไข้ไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรวจอุจจาระบางครั้งเนี่ยเม็ดเลือดไม่ฟูนออกมากับอุจจาระเราก็จะตรวจไม่เจอไม่เจอแต่มันจะมีอาการบางอย่างไหมคะในร่างกายที่บอกว่าหุยเราอาจจะ
เป็นแล้วควรจะไปพบแพทย์นะคะก็ในเรื่องของลำไส้ใหญ่เป็นเรื่องระบบขับถ่ายงั้นถ้าเกิดผิดปกติก็จะมีเรื่องของขับถ่ายที่ผิดปกติมาก่อนนะครับก็อาจจะมีท้องผูกสลับท้องเสียมีถ่ายเป็นเลือดมีอาการปวดมวนท้องนะครับมีภาวะซีดอ่อนเพลียน้ำหนักลดพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องรอให้ถึงอายุ50ถ้ามีอาการเกี่ยวกับระบบขับถ่ายก็น่าจะพบแพทย์ทันทีแล้วคุณหมอเขาก็จะดูแล้วก็ประเมินว่าเราควรจะทำอะไรเพิ่มเติมถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะได้ครับเพราะว่าสมัยนี้ขอชัดได้ไหมคุณหมอคะหายได้นะครับขอขีดเส้นใต้ตรงคำว่าได้ค่ะเพราะนานๆจะได้ยินคำนี้สักทีนะคะคุณหมอช่วยขยายความนิดนึงก็ปัจจุบันนี้เรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็วิธีการพัฒนาการรักษาของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยพัฒนาไปไกลนะครับเราจะมีเรื่องของยาเคมีบำบัดที่เฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งมากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะใช้คำศัพท์ทางวิชาการว่า target therapy คือมันจะเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยตรงนะครับก็ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายก็มีอัตราการอยู่รอดชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆนะครับส่วนมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะต้นๆก็มีโอกาสหายขาดที่มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นค่ะถึงแม้จะได้ยินว่ารักษาหายขาดได้แต่เมื่อกี้ช่วงต้นจากสถิตินี่คือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ยังคงเป็นอัตราการเสียชีวิตติดท็อป5ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่ถ้ามองในเรื่องของประชาชนทั่วไปนะครับข้อที่1ยังมีความกลัวที่จะมาเจอแพทย์ข้อที่2นะครับก็ขาดการตรวจสุขภาพขาดการตรวจร่างกายเป็นประจำอันดับ3อีกส่วนนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดบางครั้งการถ่ายเป็นเลือดพวกเราจะนึกถึงว่าฤทธิ์ดวงทวารก็จะไปอาจจะใช้ยารักษาที่สิริดวงทวารอยู่พักหนึ่งอาจจะเป็นระยะเวลา2เดือน3เดือนจนมีอาการรุนแรงขึ้นมาพบแพทย์ซึ่งอันนี้ก็ทำให้ตัวมะเร็งจากที่เป็นระยะต้นๆกลายเป็นระยะเยอะๆก็ทำให้ผลการรักษามันยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นผิดสังเกตเมื่อไหร่กับอาการเหล่านี้โดยเฉพาะการขับถ่ายก็พบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงกันดีกว่านะคะสุดท้ายคุณหมอคะอยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ค่ะครับก็คงจะเน้นเรื่องการดูแลเรื่องอาหารนะครับเพราะต้องทานผักทานผลไม้ให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆอย่าให้ท้องผูกนะครับก็ถ้ามีภาวะน้ำหนักเกินก็ลดน้ำหนักเพราะว่าความอ้วนก็เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายให้เป็นประจำและสุดท้ายก็คือว่าถ้ามีอาการผิดปกติควรจะพบแพทย์แล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะนี้ครับฟังแล้วเป็นวิธีที่ปฏิบัติตามไม่ยากเลยนะคะอย่าลืมค่ะเราได้ยินอยู่เสมอว่า you are what you eat ทานอะไรก็จะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจะได้ไม่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะคะวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณคุณหมอวุฒิเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับ1คำถามประจำสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมได้ช่วงชิงเสื้อยืดสวยๆจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกันค่ะเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะถามคุณไว้ว่าข้อใดคือแนวทางในการป้องกันโรคมะเร็งคำตอบก็คือกินผักผลไม้ค่ะรายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้นะคะส่วนคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้ถามว่าอาหารประเภทใดช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระหว่าง 1. เนื้อสัตว์หรือ 2. ผักผลไม้ร่วมสนุกกันได้ทางหมายเลข0824504182หรือแฟนเพจรายการคลิกเลยค่ะ www.facebook.com/helpmetv ค่ะเอ้ามารวมกันทำผ้าข้อไม่ทำไม่สูบบุหรี่ไม่มีเซ็กมั่วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าปลาน้ำจืดดิบไม่เอาเอ้าเชิญมารวมใจกันทำผ้าข้อห้าทำออกกำลังเป็นนิดทำจิตแจ่มใสกินผักผลไม้กินอาหารหลากหลายตัวร่างกายเป็นประจำเพียงไกลมะเร็ง